สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีตุลนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจำเดือนสิงหาคมให้ชาวลัคนาและราศีตุลได้ฟังกันนะคะคลิปนี้เนี่ยดาวพระเสาร์ถอยหลังก็คือเจ้าเรือนพันธุก็ต้องบางคนกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่อะไรเงี้ยมันถอยหลังเข้ามาเนาะบางคนก็มีเรื่องเก่าๆวนกลับมาในช่วงระยะเวลานี้หรือมีเรื่องของการส่องบานส่องรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงระยะเวลานี้บางคนก็ไปพบเจอญาติมิตรพี่น้องบางคนอาจจะมีเรื่องของการต้องช่วยเหลือกันอะไรแบบนี้เพราะว่าดาวพันธุมันถอยหลังก็คือพันธุก็ไม่แข็งแรงแหละถอยหลังหรือว่าไม่เดินหน้าเลยมีโอกาสจะต้องไปช่วยประคับประคองเขานะคะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็แล้วแต่ดาวตั้งรับของคุณนะคะถ้าบางคนเนี่ยเสาหรือว่าดาวตั้งรับต่างๆของพระเสาเนี่ยมันอยู่ในลักษณะวิถีของการเดินเดินหน้าก็เดินด้วยกันถอยหลังก็ถอยด้วยกันเนี่ยมันจะมองเห็นในลักษณะสังเกตชีวิตตัวเองได้เลยว่าเอ้าทำไมช่วงดาวถอยหลังรู้สึกว่าดีขึ้นคุยกับญาติก็ดีขึ้นคุยกับพี่น้องก็ดีขึ้นแอดบอกว่าจะโดนญาติมาให้อุปถัมภ์ให้ช่วยเหลือช่วงระยะเวลานี้ญาติกลับมาเป็นความมั่นคงแสดงว่าดาวตั้งรับเดินสอดคล้องกับดาวพระเสาที่ถอยหลังนะคะเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีตุลนะในช่วงระยะเวลาที่พฤหัสบดีของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนมรณะลัคนาราศีตุลต้องบอกว่าก็มันเป็นช่วงจังหวะที่แอดบอกแล้วไงว่าพฤหัสของคุณเป็นอริมันต้องใช้กำลังใช้กำลังและจบจากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมันไม่มีปีไหนที่จะลุกขึ้นมาสู้แล้วชนะเลิศอย่างนี้แม้แต่เรื่องของการลดความอ้วนนี่ก็บอกกันทุกคลิปนะคะว่าให้ออกกำลังกายไม่งั้นช่วงระยะเวลานี้ล่ะค่ะจะเป็นช่วงระยะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวลัคนาราศีตุลนะคะเพราะฉะนั้นก็จังหวะนี้เป็นช่วงปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานจริงๆพฤหัสอยู่ในเรือนนี้จะช่วยให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยนะคะแล้วพระราหูก็ช่วยให้มีความขยันบุกตะลุยมานะฝ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเจ้าตาลุกขึ้นมาแล้วออกกำลังกายเนี่ยเดี๋ยวสักพักคุณจะติดการออกกำลังกายแล้วคุณก็แบบถ้าต้องออกไปเดินคุณก็จะอยากเดินทุกวันอะไรเงี้ยนะคะจังหวะของดาวมันก็มีถอยหน้าถอยหลังเป็นในท่วงทํานองที่อาจารย์จะบอกว่าพฤหัสเนี่ยจะถอยหลังในช่วงตุลาเพราะฉะนั้นต้องเก็บสะสมในเรื่องของความแข็งแรงไว้นะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าตาจะได้ไม่ต้องไปเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงระยะเวลาตอนปลายปีเนาะตุลเนี่ยดาวพฤหัสคือสหัสฉะนะคะอยู่ในเรือนมรณะแต่ว่าช่วงระยะเวลานี้ดาวพฤหัสเดินหน้าสวยนะคะแสดงว่าการเดินทางของคุณทั้งใกล้ไกลตอนนี้เกิดขึ้นมากมายการเข้าสังคมการพบปะผู้คนนะการพบเจอใครๆเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่องานมาเยอะนะคะแต่ตุลน่ะก็ยังเป็นลัคนาราศีที่ช่วงระยะเวลานี้คนร่วมงานหรือแม้แต่กับคู่ครองคนรักอาจจะไม่ได้ค่อยสัมพันธ์กันดีเท่าไหร่เดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรช่วงระยะเวลานี้ดูเป็นศัตรูดูเป็นคุยกันไม่รู้เรื่องหรือดูเป็นแบบว่าเออมันต้องแยกกันอยู่บ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะคือมันก็คุยกันรู้เรื่องแหละสำหรับตุลบางคนก็จะมีวิจารณญาณในการทะเลาะคือไม่ทะเลาะด้วยแต่ก็อาจจะขี้เกียจคุยด้วยหรือมีจังหวะที่ต้องแยกห่างกันแต่ก็มีการทำงานร่วมกันบ่อยเข้าไปอีกลัคนาราศีตุลนะเนาะอ่ะเรามาดูกันเราเริ่มต้นด้วยที่วัสุกยกเข้าสู่ราศีสิงห์2สิงหาคมเกิดอะไรกับคุณขึ้นนะสุขของคุณเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นภพเรือนลาภะได้โชคลาภและความสำเร็จบางอย่างนะถามว่าโชคลาภนี้มาตั้งแต่31ได้ไหมแอดเนาะได้ตุลมาตั้งแต่วันที่31ได้แต่ต้องดูนะดูบุพกรรมเดิมชีวิตเนี้ยซื้อหวยมาเคยถูกไหมนะฮะแต่บางคนเขาซื้อครั้งเดียวเขาก็ถูกนะแอดโอเคเพราะฉะนั้นเปิดโชคนะเปิดโชคบ้างรับทรัพย์บ้างแต่ก็ต้องทำความเข้าใจว่าระยะเวลานี้ไม่น่าจะมีดาวหรือเรื่องราวของตัวเลขที่มันเกี่ยวกับดาวบ้านเรือนของคุณเนี่ยบ้านรถที่ดินทรัพย์สินไม่น่าจะมีแล้วนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนพันธุถอยหลังแต่ก็ไม่แน่สำหรับคนที่มีดาวตั้งรับในเรือนปุตตะหรือดาวต่างๆตั้งรับพระเสาร์แล้วก็มีโยกเกณฑ์ถึงกันอะไรแบบนี้นะคะเป็นลักษณะถอยหลังเหมือนกันเจ้าตาในเรื่องนี้มันซับซ้อน
เสี่ยงเลยนะคะไม่ต้องมาบอกใบกันแต่ลัคนาราศีตุลมันมีโอกาสทำมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมาแบบนี้รวมถึงโชคลาภความสำเร็จก็เข้าเพราะว่าสุขมันอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะตั้งแต่วันที่31แล้วนะคะยาวมาแล้วก็ได้โชคลาภและความสำเร็จมานะคะเป็นคู่สมพลอ่ะเราตามพระศุกร์ที่อยู่ในเรือนลาภะก่อนศุกร์เป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยนะแสดงว่าการเดินทางไกลส่งผลดีกับเจ้าชะตาหรือบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วได้อะไรได้เงินค่าทำขวัญได้เงินอะไรต่างๆซึ่งแอดก็ไม่อยากให้คุณได้ตรงนี้แต่บางคนน่ะมันเหมือนกับเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ได้เงินน่ะเหมือนที่แอดบอกมันเป็นอะไรที่ทำให้ยิ้มได้เหมือนกันสำหรับการประกันไว้การทำอะไรไว้บางคนบอกหนูยังไม่ได้เป็นอะไรเลยแอดหนูไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแล้วก็หนูก็จะทำยังไงแก้เคล็ดก็ไปทำประกันก็ไปทำหรือบางคนทำงานเกี่ยวกับมรณะอยู่แล้วมรณะก็เป็นคุณหมอคุณพยาบาลทำงานกับโรงพยาบาลติดต่อหรือทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายอะไรก็ตามทางรายการต่างประเทศนะคะก็ต้องบอกว่าออกแนวประสบความสำเร็จมรณะยังแปลว่าเรื่องของความที่ไปเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามพิธีกรรมวัตถุมงคลอะไรก็ได้นะคะนี่ก็คือมรณะเข้าสู่ภพเรือนลาภะอย่าลืมว่าเราถ่ายประสบเราต้องถ่ายสองเรื่องแล้วมิเช่นนั้นก็จะเป็นเรื่องของตัวตนนี่แหละทำให้เป็นโชคลาภตัวตนมีชื่อเสียงตัวตนมีคนรักใคร่ตัวตนมีคนเข้ามาหาเยอะเลยในช่วงระยะเวลานี้คือตั้งแต่วันที่2สิงหาเป็นต้นไปลัคนาราศีตุลออร่าจับนะถ้าดาวคุณมาทางตนุรักมากกว่าที่เขาเรียกว่ามรณะออร่าจับใครเห็นใครรักใครเห็นใครดึงตัวไปใครเห็นใครก็อยากจะพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับคุณน่ะสุขเข้าสู่ภพเรือนลาภะนี่ก็พร้อมที่จะได้อะไรหลายๆอย่างถ้าเกิดดาวพระศุกร์ของคุณเทมาในทิศทางที่ดีสุขของคุณทัดไทยเจาะลึกลงไปอีกหน่อยแอดก็จะบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ระยะเวลานี้ขี้เกียจ นิดหน่อยต้องการความโก้เก๋โอโถงสวยหล่อนะทำอะไรก็ตามระยะเวลานี้นะคะเป็นคนตรงไปตรงมาก็ใช่กล้าได้กล้าเสียก็ใช่เป็นคนที่แบบว่าอาจจะต้องสวยหน่อยหล่อหน่อยหรือจะไปไหนก็ไว้หน้ากันบ้างอะไรเงี้ยกับกู้ครองอ่ะที่ทำมาแต่งตัวโซมระยะเวลาที่ฉันต้องการสวยอะไรเงี้ยเข้าใจไหมมันเป็นคู่สมพลมันก็จะออกแนวเหมือนแบบว่าช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นคนที่แบบอยากทำอะไรแล้วก็มันเหนื่อยอ่ะไม่ทำแล้วอันนี้ไม่ได้นะเพราะมันอยู่ในเรือนลาภะต้องทำไปทั้งต้นทั้งปลายต้องตรงทั้งคู่ไม่ใช่ต้นตรงปลายคดอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนลาภะก็ระยะเวลานี้ก็ศุกร์เนี้ยก็จะให้คุณทุกอย่างให้คุณโชคลาภความสำเร็จการงานให้ทุกอย่างเพราะมันอยู่ในตำแหน่งดีเป็นตำแหน่งคู่สมพลนะคะเจ้าชะตาสะดวกสบายจะไปไหนก็มีคนแบบโอ้แทบจะอุ้มไปแล้วช่วงระยะเวลาลัคนาราศีตุลใครก็เรียกตุลใครก็เรียกตุลจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาจากปัญญาจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาจากตัวเองจะได้โชคลาภความสำเร็จทุกอย่างมาจากความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะแล้วได้มาแบบสุจริตได้มาแบบภาคภูมิใจในระยะเวลานี้คือมันให้ผลดีในเรื่องของการสังคมการงานการทำมาหากินการเห็นช่องทางทำมาหากินการประสบความสำเร็จในสังคมและมิตรสหายคือสุขของคุณเนี่ยถ้าอยู่ในตำแหน่งดีเมื่อไหร่ตุลก็จะใจชื้นตุลจะไปเป็นตัวแทนนายหน้าจะทำอะไรก็ขยับขยายใช้ความรู้ความสามารถส่วนตัวก็ได้ความสามารถพิเศษก็ยิ่งส่งเอาเป็นว่าระยะเวลาเนี้ยมันได้หมดและเดี๋ยวนะคะพระเกตเข้าสู่ภพเรือนสหัสชะทุกการเจรจาของตุลมีคนตั้งใจฟังนะถ้าคุณไปในทางวัตถุมงคลคุณจะพูดคุณจะจาคุณจะไปเป็นเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหก็ต้องเรียกว่าฉันจะเป่าคาถาอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่แอดจะบอกเจ้าตาก็คือว่ามันมีช่วงระยะเวลาที่พูดแล้วได้อย่าพูดแล้วเห็นแก่ได้แล้วคำพูดศักดิ์สิทธิ์ในช่วงระยะเวลานี้อย่าพูดอะไรที่มันเป็นการแช่งชักหักกระดูกพูดไม่ดีพูดไม่เอานะคะไม่เอาไม่สะสมช่วงระยะเวลานี้กันได้ทรัพย์สินเงินทองมาย่อมไม่มีปัญหาแต่เป็นการได้ทรัพย์สินเงินทองมาด้วยความสุจริตนะพระศุกร์อยู่ในเรือนลาภะเนี่ยเลิศหลายคนก็บอกว่าอยากให้อยู่ช้าๆไม่ค่ะปลายเดือนไปแล้วนะคะแต่ครั้งนี้การที่พระศุกร์ตกเรือนวินาศกับทำให้ตุลดีขึ้นเดี๋ยวดีขึ้นยังไงเรามาตามไล่ดาวต่อนะคะเจ้าตาฟังดาวไล่ดาวเนี่ยมันก็ไม่ได้จะมีอะไรโฉงฉ่างในชีวิตแบบว่าฟังไปแล้วไม่เห็นได้อะไรจะได้อะไรจากการใช้ชีวิตในวันๆนะคุณต้องตั้งก่อน
แอดเห็นคอมเมนต์อย่างเงี้ยฟังไปแล้วไม่รู้สึกว่าได้อะไรอ่ะก็มันไม่ได้อะไรอยู่แล้วค่ะคุณใช้ชีวิตในทุกวันเนี่ยเช้าออกจากบ้านสายถึงที่ทำงานเที่ยงกินข้าวคุณได้อะไรจากตรงนี้เห็นไหมคะมันเป็นการใช้ชีวิตประจำวันที่ช่องแอดทำอ่ะเหมือนเพื่อนเล่าเรื่องเพื่อนให้ฟังถ้าไม่ได้อะไรก็ไม่ต้องฟังจบจริงๆแอดว่าคนที่ฟังลึกซึ้งอ่ะได้อะไรเสมอเลยในวิธีของการใช้ชีวิตในแต่ละวันเพราะว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยตุลจะรู้สึกมันสะดวกสบายจะพูดจะคุยจะบริหารงานหรือก็ทำอะไรต่างๆขอให้คุณมีเข็มทิศในชีวิตที่แบบว่าไม่มีอคติกับคนอื่นแล้วก็มีชีวิตที่เขาเรียกว่ามีจิตใจที่เมตตากรุณาตามแบบของพระสุขนะคะแล้วสุขในเรือนลาภะเนี่ยเป็นสุขที่เจ้าตาเป็นคนคงแก่เรียนในระยะเวลานี้ร่ำรวยในทุกอย่างที่พูดออกไปและเจ้าตาเนี่ยบางคนจะได้ที่จะมีจิตใจที่เมตตาแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณได้อะไรทุกอย่างมาเลยแต่คุณมีจิตใจที่แบบทำลายคนอื่นมีจิตใจที่จะเป็นพิษเป็นภัยกับคนอื่นเนี่ยแอดบอกเลยว่าในเรือนลาภะจะกลายเป็นเรือนที่โลภมากทำอะไรไม่พอจนกระทั่งสุดท้ายการได้ทรัพย์สินเงินทองมาในช่วงระยะเวลานี้เกิดปัญหาเห็นไหมคือมันสามารถที่จะบังคับบัญชาทิศทางชีวิตตัวเองไปได้นะคะดาวพระศุกร์ในเรือนนี้แล้วก็พระเกศแล้วในเรือนสหัสชาพระเกศในเรือนสหัสชาเนี่ยรักเพื่อนฝูงเพื่อนจะหลอกเพื่อนจะอะไรก็ไม่เป็นไรไม่โกรธเพื่อนเป็นคนให้ทุกคนรักทุกคนดาวพระเกศในเรือนสหัสชาก็คือบางทีเพื่อนก็แบบว่าเห็นความสำคัญในตอนที่มีปัญหาอยากให้คุณเข้าไปแก้ในเวลาที่มันสนทนาหาเฮกันมันก็ไม่ได้คุยกับคุณถึงเวลาคุณตอบเข้าไปในกลุ่มไลน์มันเงียบกันหมดแบบเนี้ยมันก็เป็นไปได้เพราะพระเกศพระเกศในเรือนสหัสชะเนี่ยก็จะเป็นคนที่ยอมต่อเพื่อนคือยอมก็ยอมมากพอบทจะไม่ยอมเลยเพราะพระเกศเป็นอะไรฮะเป็นดาวแปรปรวนบางทีก็จะเป็นคนที่เพื่อนกูเชื่อเพื่อนอะสุดท้ายเพื่อนหลอกไหมหลอกนั่งเสียใจกับตัวเองโดนเพื่อนหลอกหรือหลงผิดหลงเชื่อเวลาเพื่อนจะทำอะไรโอ้โหช่วยเต็มที่แต่ถึงเวลามันไม่ช่วยเราเนี่ยค่ะแล้วบอกเลยว่าคนมีพระเกศในเรือนสหัสชาถ้าเป็นดาวพื้นดวงเกิดจะเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรฮะไม่จำด้วยเพราะฉะนั้นของคุณเนี่ยผ่านมาแป๊บนึงเดือนกว่า2เดือนเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เพื่อนที่ไม่เคยมาเลยเพื่อนที่ไม่เคยช่วยเหลือกันเลยอยู่ดีๆมาช่วยเหลือกันอยู่ดีๆมาคุยมาหาก็ระวังตัวไว้นิดนึงแต่ไม่จำเป็นจะต้องระแวงเขานะคะช่วงระยะเวลานี้มันเป็นปกติถ้าจะมีเพื่อนฝูงถ้าจะเข้าสังคมบ่อยถ้าจะอะไรบ่อยถ้าจะเดินทางบ่อยแอดบอกเลยว่ามันเป็นการส่งกระแสถึงกันระหว่างพระศุกร์กับพระเกศเลยแหละเนี่ยเห็นไหมฮะก็คือมีการร่วมงานมีการเดินทางมีโชคลาภความสำเร็จตรงนี้แปลว่าผู้ใหญ่ก็ได้นะคะพระศุกร์เนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนมรณะคือการทุกการกระทำในช่วงระยะเวลานี้ของพระศุกร์การเข้าสังคมการไปร่วมงานการเจอผู้ใหญ่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองในระยะเวลาไปในทิศไหนล่ะก็เนี่ยฮะมันกำลังจะมาเป็นเกษตรตัวเองจะไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นตุลน่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังแอดบอกเลยว่ามันไม่ห่อเหี่ยวเหมือนในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่ว่าออกกำลังกายต้องออกไหมยังต้องออกอยู่นะพลังแห่งพระเกศเนี่ยก็จะส่งผลให้พระศุกร์ค่อนข้างโดดเด่นยังนะยังไม่จบนะเพราะอะไรเพราะว่าพระอาทิตย์จะยกเข้าสู่สิงห์เหมือนเดิมเกศไปเจอกับอะไรไปเจอกับพระอาทิตย์ด้วยเกศกับพระอาทิตย์เป็นคู่เสริมสร้างบารมีเพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี้ยนะฮะเอาตั้งแต่2มาออร่าของลัคนาราศีตุลเนี่ยมันจะเป็นออร่าที่ได้คบหากับคนที่สูงกว่าได้พบเจอกับผู้ใหญ่ได้เข้าไปในสังคมได้เข้าไปในแวดวงสุดแต่ว่าปีนี้คุณมีดาวอะไรเป็นกาลีจรอย่างแอดดาวสุภาเป็นกาลีจรก็คือผู้ใหญ่มักนำเรื่องลำบากมาให้แต่แอดก็สบายสบายอะกาลีก็กาลีไปดิกาลีก็แปลว่าอาจจะติดขัดอาจจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็นิ่งๆไปอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปก็มันอยู่ที่เราค่ะมันไม่ได้อยู่ที่ทักษะทักษะแค่เป็นเรื่องต้องระวังเพราะฉะนั้นจะพูดจะจาจะอะไรกับผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นที่ต้องระวังมากกว่าเดิมปากเปาะไม่ได้แล้วนะต้องนิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ทักษะเป็นแบบนี้คือคุณต้องรู้ก่อนทักษะเป็นแค่ชี้ช่องทางแต่ไม่ได้แปลว่าทักษะจะมาสาบเลยอะถ้าเกิดสมมุติว่าดาวกรรมะของคุณเป็นกาลีโอ้โหงานมันจะไม่ดีเลยไม่ใช่ดาวกรรมะเป็นกาลีแปลว่าระวังในเรื่องของหน้าที่การงานให้มาก
เหนื่อยให้มากหน่อยและระวังให้มากหน่อยของแอดอ่ะผู้ใหญ่เป็นการระวังในเรื่องของผู้ใหญ่การเจรจากับผู้ใหญ่อ่ะแล้วอย่างแอดเนี่ยถ้าเกิดเขาไปรู้ว่าแอดแบบอ่ะเป็นเจ้าของช่องเนี่ยเขาให้ทายแล้วก็มึงก็ทายดีๆแบบเนี้ยทายดีแต่ต้องทายตรงด้วยนะทายไม่ตรงเนี่ยก็นะสามีโดนโยกไปบึงการอย่างเงี้ยก็ได้มันก็แล้วแต่ว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับดาวกาลีของเราเช่นไรจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าตุลเนี่ยคุณมีทุกอย่างแล้วคนบางคนบอกว่าอ่ะแล้วหนูไม่รู้ทักษะก็มันมีคลิปทักษะให้ไล่นะคะมีคลิปทักษะให้ไล่และทักษะบางทีมันก็เหมือนกับว่าเป็นหน้าเค้กอะค่ะเอาไว้ให้อร่อยเอาไว้ให้สนุกแต่ไม่ได้เอาไว้เครียดเรื่องทักษะเนี่ยแอดจะให้สนใจแค่เป็นกาลีหรือเป็นสีเท่านั้นเองด้วยซ้ำถึงแม้ว่าอย่างอื่นอะบางคนอาจจะมาจับแล้วแม่นเช่นแบบตรงนั้นตรงนี้มาเป็นด้วยกันแล้วกลายเป็นว่าสุขภาพซึ่งแอดมีนะคลิปจับเข่าคุยเรื่องทักษะแปลทุกทักษะไว้ให้แล้วไปฟังมันบางคนก็จะแม่นเพราะว่าเขาไล่ถูกอะคลิปไล่ทักษะก็มีเพราะฉะนั้นมันเป็นขุมทรัพย์ที่แอดบอกเอาเป็นว่าหมอดูเนี่ยเกียดแอดกันหมดแล้วแอดจะบอกให้เพราะแอดบอกพวกคุณนะทุกอย่างคุณไม่ต้องแทบจะไม่ต้องไปดูหมอส่วนตัวแล้วยังไม่ต้องมาขอให้แอดดูเลยมันอยู่ที่เจ้าชะตาอยากจะรู้ดาวตัวเองจริงๆไหมแล้วคุณเอาดาวตัวเองไปฝากไว้กับใครสิ่งที่แอดบอกแอดสอนในทุกวันในช่วงระยะเวลานี้ก็คือเอาดาวตัวเองเอาฝากไว้กับเราทิศทางของกรรมใหม่กรรมเก่ามันเป็นของเราการเดินหน้าต่อไปมันเป็นของเราเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้แอดบอกแล้วว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาลุ่งโรจน์ชดช่วงเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสังคมเพราะฉะนั้นบางคนถ้ารู้สึกว่าช่วงระยะเวลานี้ไปพูดอะไรมันจะไปเข้าสังคมสหัสชะมันไม่ดีอ่ะเราก็ต้องรู้แล้วโดยที่ไม่ต้องดูทักษะเลยว่าเออเราต้องระวังเรื่องคำพูดการเข้าสังคมต่างๆเราต้องหยุดเดี๋ยวคนอื่นเขาว่าเราบ้าเราพูดไม่หยุดเราพูดเจ้าแจ๊ะเราพูดไม่หยุดแสดงว่าเราต้องบรรเทาเรื่องการพูดนะคะช่วงระยะเวลานี้พระเกศในเรือนสหัสชะเนี่ยเจ้าพตาจะได้รู้จักกับคนที่มีลักษณะเด่นแบบพิเศษเช่นเป็นผู้ใหญ่ไปเลยเป็นคนที่มีบุคลิกในแบบที่ล้ำไปเลยหรือไปเจอคนดังหรือไปเจอคนเด่นหรือไปเจออะไรคือเนี่ยระยะเวลานี้มันจะเจอคนต่างๆเหล่านี้ซึ่งถ้าคุณสร้างสัมพันธไมตรีไว้คุณจะมีอำนาจบารมีในการต่อรองกับโชคชะตาต่างๆได้มากขึ้นเพราะอะไรเกตกับพระอาทิตย์อยู่ในเรือนราพะแต่ว่าทุกการเจรจาหรือการมีคอนเนคชั่นกับบุคคลเหล่านี้ทำให้คุณมีพลังและอำนาจมากขึ้นลัคนาราศีตุลน่ะเหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะคือครึ่งปีแล้วช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวพระศุกร์กำลังให้บทบาทเจ้าตาในเรื่องของการสร้างสัมพันธไมตรีเจริญสัมพันธไมตรีได้พบเจอเรื่องราวต่างๆที่มันดีขึ้นแต่คนร่วมงานคนร่วมทุนอะไรมันก็ต้องช้าลงไปหน่อยเพราะอะไรคะเพราะว่าพระอังคารจะยกเข้าราศีมิถุนในวันที่26สิงหาพอพระอังคารเข้าราศีมิถุนในเรือนสู่พระเนี่ยคุณเทียบเท่าแอดละระวังผู้ใหญ่เป็นโทษผู้ใหญ่เพ่งโทษเพราะเป็นคู่ศัตรูกับใครกับผู้ใหญ่การเดินทางไกลระวังสู่พระแปลว่าการเดินทางไกลการพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายนะคะก็ยิ่งต้องระวังเพราะสู่พระแปลว่าพ่อก็ได้บางคนขัดแย้งกับพ่อบางคนขัดแย้งกับผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายบางคนออกบางคนบอกแอดแต่หนูเป็นผู้ชายผมเป็นผู้ชายก็เพศตรงข้ามเอาจริงๆอ่ะเหมาเป็นผู้ใหญ่ไปเลยพอแอดไม่ได้ดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสุภะยังแปลว่าบ้านรถที่ดินทรัพย์สินระยะเวลานี้เป็นไงฮะบางคนเดินทางไปมาบ่อยบางคนต้องซ่อมบางคนต้องดูแลบางคนมีปัญหาเรื่องที่ดินมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินเพราะบางอังคารน่ะคือเจ้าเรือนปัตตานีคือคนที่ร่วมกันมีชื่ออยู่ในบ้านรถที่ดินทรัพย์สินขัดแย้งอังคารคือการเงินขัดแย้งกับสู่พระคือบางทีช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ต้องการเงินจากเราผู้ใหญ่คนไหนอ่ะก็หาคนนั้นให้เจอผู้ใหญ่ไปสร้างปัญหาให้เราได้ทำให้เราต้องตามไปจ่ายเงินผู้ใหญ่คนนั้นเป็นพี่ที่ขี้เมาของเรานะคะหรือเป็นลุงที่แบบว่าพึ่งพาไม่ได้แต่ว่ามันมีปัญหากับเราก็ได้เพราะว่ากระดุมพระสู่พระมันเป็นคู่ศัตรูนะคะบางเรื่องก็แปลว่าต้องไปจ่ายเงินให้ครูอย่างเงี้ยแล้วตาเอาง่ายๆสั้นๆชีวิตประจำวันทั่วไปอ๋อช่วงระยะเวลานี้จ่ายเงินเพื่อการศึกษาการศึกษาของใครอ่ะการศึกษา
ของบุตรของตัวเองของใครในช่วงระยะเวลานี้หรือเรียนออนไลน์อ่ะสุภาพเพราะว่าการศึกษาก็ได้จ่ายเงินเพื่อให้รุ่งเรืองก็ได้เอาไปใต้โต๊ะใต้โต๊ะใต้เตาระวังนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนาะไม่ได้นะคะพระอังคารเนี่ยดาวพระพุธของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนกรรมะเนี่ยมีโอกาสที่จะไปสู่เอี่ยกับใครในเรื่องการงานถ้าไม่ซิกแซกไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพระอังคารมันก็ออกนะคะลักษณะของกระดุมพระสู่พระเนี่ยแอดมองว่าคือเจ้าตาบางคนก็จะบอกแอดว่าแอดแต่มันเพื่อผลประโยชน์นะเราก็ต้องแบบตายโตบ้างอะไรบ้างอะไรมันเป็นประโยชน์เราก็เอาไว้อะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าแอดว่าแอดเห็นมาเยอะละทั้งเรื่องของผู้ใหญ่ที่เกษียณไปทั้งเรื่องของใครต่อใครที่แบบว่าไม่ตั้งมั่นในทิศทางที่ดีอะอย่างที่แอดบอกสุดท้ายแล้วแม้คุณจะได้ประโยชน์ในช่วงข้างหน้าในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยแต่ปัญหามันยาวไกลกว่านั้นคือแม้ว่าลงจากตำแหน่งไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องวนกลับมาคุณเห็นไหมพระเสาร์ยังถอยหลังได้ราหูจะไม่ถอยหลังหรอราหูแปลว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วกลับมาใหม่อะไรเงี้ยหรือพฤหัสของคุณเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัสชะเป็นเจ้าเรือนอริอะอาริเก่ากลับมาเรื่องเก่ากลับมาวนเก่ากลับมาในวันที่พฤหัสถอยหลังในเดือนตุลางั้นเอาหรอไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาแอดบอกเลยว่าลักษณะของกระดุมพระสู่พระมีเงินที่ไม่ดีเข้าเหมือนกันหรือ2เจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้นะไปหลงมูหลงแก้กรรมหลงทำอะไรก็ไม่รู้ไปหลงครูที่สอนผิดอ่ะไปหลงลัทธินู่นนี่นั่นน่ะได้เหมือนกันนะเสียเงินเสียทองไปกับสู่พระแปลว่าพระก็ได้ไงแปลว่าคนที่บอกว่ารู้ในเรื่องศาสนาก็ได้ไงแล้วมันเป็นลักษณะคู่ศัตรูก็ไปหลงทิศหลงทางไปอันเนี้ยเราไม่วิจารณ์ใครแต่เราบอกว่าเรามีโอกาสแต่ถ้าเจ้าตาไปในทิศทางที่ถูกต้องมันก็ดีกว่าสุภาพแปลว่าการต่างประเทศก็ได้ระวังว่าจะไปแบบโดนหลอกเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนต่างประเทศforex 3ตอนนี้ไม่ใช่ forex 3D แล้วเพราะว่า forex 3D เขารู้จักหมดละก็จะไปเป็นอย่างอื่นนะขายเครื่องสำอางในแบบที่กักตุนไว้ซื้อมาเป็นสมาชิกแล้วก็ต่อไปเป็นเครือข่ายเป็นขายตรงเป็นแชร์ลูกโซ่ไปอีกระยะเวลานี้ดาวเจ้าเรือนปัตตานีเป็นศัตรูไอ้เรื่องว่าคู่ครองคุณรักไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเป็นปกติเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสของการแยกย้ายกันไปทำงานต่างคนต่างไปทำงานนะคะแต่ไอ้เรื่องของคนร่วมงานคนมาชวนร่วมทุนนี่แหละระยะเวลาต้องระวังนะคะและส่วนมากเวลามาชวนลงทุนมักจะเอาเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองมาล่อเนี่ยทำอันนี้ทำอันนั้นสิจะประสบความสำเร็จจะค้ำประกันเลยไม่ให้เธอจะต้องได้มัวหมองกับเรื่องของการขาดทุนเลยฉันขอค้ำไว้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมล่ะคนที่อยู่ดีๆจะมาขาดทุนแทนเราหรือคนที่มั่นใจขนาดรับประกันเลยทำไปเถอะแอดบอกให้ปัตตานีสุภานี่คือมันอารมณ์ประมาณว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาก็จะไปพบเจอหรือมีความยุ่งยากกับคนที่แบบเป็นด็อกเตอร์มั่งเป็นคนที่อยู่ดีๆก็มาพูดว่าตำแหน่งสูงมีวิชาความรู้สูงกว่าเรามั่งหรือเป็นครูบาอาจารย์ในแบบสอนทางไสยศาสตร์สอนโหราศาสตร์หรือเป็นอะไรนะคารวาสผู้มีธรรมะสูงกว่าเรามั่งอะไรเงี้ยระวังไว้เลยว่าจะเจอแบบนี้แล้วเกิดความยุ่งยากหลอกขายพระมั่งก็ได้นะคะกระดุมพระสู่พระโดนหลอกขายพระก็มีนะคะแล้วปัตตานีสู่พระแล้วเป็นคู่ศัตรูเนี่ยบางคนได้คู่ครองนะได้คู่ครองแต่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเหมือนแอดบอกนะไงคู่ครองก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันสำหรับบางคนมันแยกย้ายกันไปหาความรุ่งเรืองหาความสำเร็จในเรื่องของการงานแต่บางคนมีคู่แล้วต้องตามคู่ครองไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้แต่ระยะเวลานี้ถ้าเกิดไม่ระมัดระวังตัวระวังมีปัญหาหรือขัดแย้งกับผู้ใหญ่ซึ่งแอดบอกแล้วไงว่าช่วงนี้คุณเสมอกับแอดนะเหมือนกับสุภาเป็นกาลีขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ไม่พอใจในอะไรเราแบบงงเอาสินะคะดาวองคาแต่มันดาวองคาดวงเดียวไงดาวพฤหัสเรายังอยู่ในเรือนมรณะพร้อมที่จะจบขอให้เคลียร์เรื่องจบแล้วเจริญก้าวหน้าแล้วบอกเลยว่าพระศุกร์เนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นคู่สมพลกับพระอาทิตย์ในเรือนนี้ยังไงก็ไปดีกว่าเดิมนะคะสมมุติลัคนาราศีตุลรอลุ้นแอดก็มองว่าช่วงระยะเวลานี้ค่ะตอนนี้เดือนอะไรสิงหากันยาตุลาดาวพระศุกร์ของคุณเนี่ยโคจรเข้าอย่างเงี้ยตึงอ้าวตายแล้วจะกดอันนี้ไปกดเป็นลบเนี่ย
เนี่ยดีนิดดีนะอันนี้ทำไมดีอะแอดมันเป็นนิดแอดจะบอกว่ามันดีเพราะว่ามีพฤหัสทรงมรณวินาศเรื่องเก่าทั้งเรื่องดีและไม่ดีส่งผลให้เจ้าตาขยับจากตรงนี้มันเป็นเรื่องของความได้รับโชคลาภความสำเร็จคู่โชคคู่ทรัพย์นะคะตัวเจ้าตาเนี่ยเวลาดาว5 6เจอกันในลักษณะที่ตรีโกณอย่างเงี้ยบางคนมีการย้ายบ้านย้ายตำแหน่งย้ายงานนั่นนะคะอันนี้คือแค่ช่วงของสิงหานะเดี๋ยวพอกันยาพระศุกร์ก็เข้าไปอยู่ในนี้เป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นปละอีกทีหนึ่งเป็นปละก็คืออ่อนแอคือบางตำแหน่งไปแล้วไม่ได้เงินก็มีไม่ได้เงินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตเพราะสุดท้ายแล้วไอ้ก็มองว่าแม้อยู่ตรงนี้เป็นไงฮะพฤหัสดักหมดพฤหัสดักหมดคือไม่ว่าจะยังไงคุณไปดีกว่าเดิมแอดฟันธงอุ๊ยแอดจะฟันธงได้ไงไม่ใช่หมอลักนะเพราะฉะนั้นแอดจะบอกว่าเอาเถอะฮะทำทุกสิ่งทุกอย่างไปให้เต็มที่มันเป็นช่วงระยะเวลาที่ความรู้ความสามารถตัวเองสิ่งที่ตัวเองทำมากำลังตอบสนองเราไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นลัคนาราศีตุลน่ะด้วยพลังของพระเกศรวมกับพระอาทิตย์รวมกับพระศุกร์ในตอนนี้นะคะส่งผลให้เจ้าตาอยู่ในทิศทางที่รุ่งเรืองขึ้นนะอ้าวยังไม่จบนะเนี่ยพระศุกร์จะขยับอีกรอบนึงใช่ไหมเข้าสู่ราศีกันซึ่งมันเป็นนิดนะคะก็ไม่ใช่เป็นนิดจะถูกแล้วฮะอุ้ยสับสนนะคะนี่พระอาทิตย์กับพระพุธกำลังจะแยกกันแล้วนะพออยู่ลักษณะเนี้ยก็เป็นจังหวะที่ได้โชคได้ทรัพย์จากสิ่งที่ตัวเองทำมาได้โชคได้ทรัพย์จากโชคของคนอื่นเว้ยเนี่ยช่วงเนี้ยคืออะไรที่คนอื่นพูดไม่ดีใส่เราทำไม่ดีใส่เราอะไรก็ตามที่เราไม่ได้เป็นคนทำเรื่องไม่ดีเหล่านั้นปรากฏว่าลัคนาราศีตุลได้รับเพราะว่าอะไรสมมุติว่าตัวเนี้ยเป็นนิดใช่ไหมฮะดาวประจำตัวเป็นนิดคือมันถูกนินทาว่าร้ายถูกคนว่าอยู่แล้วปรากฏว่าเพ่งพฤหัสมาตรงนี้มรณะมาแก้กับวินาศอะไรก็ตามที่ถูกคนพูดไม่ดีถูกคนเอาเปรียบถูกคนมองไม่ดีถูกแก้เกมตรงนี้ช่วง27สิงหาคมนินทาว่าร้ายเหรอมีอยู่แล้วมันไส้เหรอมีอยู่แล้วความยุ่งยากมีอยู่แล้วแต่คุณได้เปรียบคุณประสบความสำเร็จและช่วงระยะเวลานี้บางคนก็มีพลังของโชคลาภความสำเร็จจากเลขที่คุณไปพบเจอความวินาศทั้งหลายบ้านไฟไหม้รถชนอะไรคุณไปเห็นเนี่ยโอเคบันดาลโดนคู่โชคคู่ทรัพย์มาให้นะคะหนังรถไปเจอตรงนั้นตรงนี้นะคะทีนี้ลัคนาราศีตุลอาจจะบอกอีกนิดนึงระยะเวลานี้อย่าไปทำอะไรที่ไม่ดีเพราะว่าอะไรช่วงสิ้นเดือนดาวพระราหูกับดาวพระศุกร์เล็งกันและแอดบอกว่าลัคนาราศีตุลกำลังกับแก้ไขปัญหาความยุ่งยากอะไรต่างๆได้แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วอย่าย่ามใจอรินะคะดาวในเรือนอริเล็งกับเรือนวินาศมันแปลว่าดาวคู่อะไรคู่หลงลืมตนนะคะสมมุติได้ตำแหน่งที่ต้องการได้ข่าวคราวที่ต้องการได้อะไรที่ต้องการแต่ยังไม่ได้อย่าเพิ่งฟุ้งเฟ้ออย่าเพิ่งอะไรนะเห่อเหิมอย่าเพิ่งอะไรทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่นิ่งบางคนเนี่ยคือมันเหมือนกับปุตตะไปอยู่ในเรือนอริแล้วคุณต่อสู้กับตำแหน่งใหม่ตรงนี้มาแล้วมันมาเล็งกับพระศุกร์ตรงนี้ซึ่งจะให้โชคให้ทรัพย์ตรงนี้อย่างนี้นะแอดจะบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณแบบเวอร์ไปพูดเยอะไปเห่อเหิมไปบอกเลยว่าไอ้จุดถูกนินทาว่าร้ายเนี่ยก็มาอยู่แล้วระยะเวลานี้ถูกหมั่นไส้อีกเพราะฉะนั้นตุลน่ะแม้ว่าดาววินาศไม่ได้ทับตัวแต่ก็ขอให้อยู่นิ่งๆระยะเวลานี้ได้อะไรอมภูมิอมยิ้มทำอะไรอมภูมิอมยิ้มไว้ไม่ต้องไปพูดคุยอะไรที่มันแบบจะทำให้คนอื่นมาหมั่นไส้หรือไม่ต้องไปกระตุกกระตากอะไรทั้งนั้นนะอยู่เงียบๆนะคะลัคนาราศีตุลนะคะที่ผ่านมายังเจ็บไม่พออีกเหรอที่แบบเราไปโม้ไว้แล้วถูกทำร้ายทำลายรับหลังอ่ะมีคนเอาคำพูดของเราไปดัดแปลงเติมแต่งจนเราถูกเข้าใจผิดเนี่ยระวังนะคะตุลในช่วงระยะเวลานี้แอดก็มองว่าตอนพระศุกร์อ่ะตอนพระศุกร์อ่ะนะคะอยู่ในเรือนลาภะในเรือนที่11คือตั้งแต่วันที่2สิงหามาจนถึงวันที่26สิงหาเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นอุดมเกณฑ์
นะคะพอเป็นอุดมเกณฑ์นะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ราบรื่นขึ้นนะคะแม้จะมีเรื่องต่างๆที่แอดห้ามมันก็จะเป็นเรื่องแบบผิดศีลผิดอะไรต่างๆอ่ะคือถ้าเกิดคุณไม่ผิดศีลสมาธิปัญญาแอดก็ว่าไม่มีอะไรที่จะมาทำลายคุณได้ไม่มีปัญหานะคะในเดือนนี้ถ้าเราจะแยกย่อยเป็นตัวตนของตุลน่ะก็ต้องบอกว่าในดวงนี้คุณแสนจะผ่องแผ้วแสนจะมีเสน่ห์ประสุขอยู่กี่ตำแหน่งอ่ะดูสิสิงหาคมนะคะตรงนี้เป็นไรราชาโชคตรงนี้เป็นอะไรอุดมเกณฑ์ตรงนี้เป็นอะไรเป็นนิดแต่เล็งกับพฤหัสซึ่งมาแก้ไขปัญหาเก่าๆของเจ้าตานะคะแต่ส่วนมากมันจะเป็นปัญหาของที่บ้านนะปัญหาเดิมๆปัญหาความมั่นคงหรืออะไรก็ตามเพราะว่ามันอยู่ในพันธุเนี่ยมันเล็งกันแบบนี้บางคนนะได้บ้านได้ที่ดินหรือขายบ้านขายที่ดินหรือให้เช่าอะไรเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเนี่ยได้เป็นเงินทองแต่ด้วยพระเสามันถอยหลังแอดก็เลยไม่ได้อยากให้คุณแบบซื้ออะไรที่เป็นบ้านรถที่ดินหรอกนะคะเสามันถอยหลังอ่ะมันส่งผลดีกับในเรือนพันธุก็จริงอ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าหรือบางคนเนี่ยไปได้ที่ที่เคยอยากได้ก็ได้นะประมาณแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะที่ที่แบบเก็บเงินไว้อยากซื้อแล้วเขาขายไปแล้วก็อยู่ดีไอ้คนที่ขายไปแล้วอ่ะไอ้คนที่ซื้อไปอ่ะแปะป้ายขายคุณกระโดดปุ๊บเพราะคุณสะสมมานานแล้วก็ได้ทีนี้ตัวตนในระยะเวลานี้อย่างที่แอดบอกคุณเป็นราชาโชคอ่ะงานก็เข้าด้วยเพราะมันเป็นราชาโชคในเรือนการงานนะคะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยมากระยะเวลานี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการได้ปฏิสัมพันธ์การเดินทางไกลเดินทางใกล้มาครบหมดนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไปในราชาโชคกรรมะได้ราชาโชคประกบกับดาวพระพุธหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยให้ความเมตตานะทีนี้ในเรื่องของการเงินและการงานก็บอกแล้วว่ามันยุ่งขิงนะคะยุ่งขิงแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้ก็มีการทำเอกสารการมีคอนเน็กชันการได้พูดได้คุยกับคนอื่นในระยะเวลานี้นะคะทั้งเอกสารทั้งหลักฐานต่างๆเนี่ยก็ไปดูในเรือนสหัสฉะมีพระเกศก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบนะคะในช่วงนี้เพราะว่าเดือนเรือนสหัสฉะเนี่ยอยู่ในเรือนมรณะมันมีการเปลี่ยนแปลงบางคนก็มีการแบบว่าเซ็นสัญญาในการสร้างโรงพยาบาลสร้างวัดหรือทำอะไรเกี่ยวกับมรณะก็มรดกที่ดินทรัพย์สินก็ได้นะคะจังหวะนี้มีเกณฑ์ของการได้พูดคุยได้ทำได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในบ้านรถที่ดินทรัพย์สินน่ะซ่อมแซมอะไรได้เหมือนกันนะคะก็การงานการเงินของคุณเนี่ยแอดมองว่ายังไงก็ตามลัคนาราศีตุลยังคงต้องเก็บเงินเพราะว่าปีนี้คุณมีรายจ่ายเยอะเหลือเกินนะคะแล้วกระดุมพระสู่พระเนี่ยก็กระดุมพระกับปัตตานีเนี่ยดวงเดียวกันนะคู่ครองคนรักก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลใช้เงินเยอะนะหรือช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคู่ครองคนรักของคุณมีปัญหากับพี่น้องคุณก็ได้หรือพี่น้องเขาเองก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินก็ได้นะฮะเนี่ยมันเหมือนกับมีการคุยกันแล้วก็มีโอกาสที่ว่าจะประสบความสำเร็จคือแต่มันขัดแย้งกันนะมันยังเป็นศัตรูก่อนพี่น้องมีทะเลาะกับพี่น้องตัวเองพี่น้องแฟนมีโอกาสทะเลาะกับพี่น้องตัวเองหรือถ้าไม่มีแฟนก็พี่น้องของคนร่วมทุนคนร่วมงานของคุณเนี่ยทะเลาะกับครอบครัวตัวเองเจ้าตาเนี่ยแอดบอกนะมันเป็นอุดมเกณฑ์มันเป็นความสุขอย่าเครียดถ้าคุณไม่เครียดคุณจะเข้ากับความเป็นตุลมากๆคือมีความสุขนะคะตุลนะเป็นลัคนาราศีที่มีความสุขถ้าปล่อยวางได้แล้วคือตุลเนี่ยเป็นคนที่ยึดติดที่สุดในโลกอะเหมือนแอดทำนายในคลิปไหนสักคลิปหนึ่งก็คือมีความอยากได้ในแบบทางโลกมากเพราะพระสุขอยู่ทางโลกและคุณอยู่ตรงกลางเห็นไหมคุณจะเป็นคนที่แบบอยากได้ทุกอย่างอยากได้ความเจริญก้าวหน้าอยากได้ความมั่งมีอยากได้บารมีอยากประสบความสำเร็จอยากเป็นคนเด่นอยากเป็นคนดังอยากเป็นทุกอย่างแล้วโลกก็จะสอนแต่ลัคนาราศีตุลมีดีอยู่อย่างนึงคือมันเป็นศูนย์กลางจักรวาลก่อนเสร็จแล้วจะพงเพราะเป็นมรณะคือเมื่อวางในทางอยากมีอยากได้และเข้าใจในโลกแล้วตุลจะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนะเป็นคนเชื่อในเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเกิดว่าแกล้งเชื่อไปอ่ะมันก็คือยังไม่ได้วางยังไม่ได้มรณะลัคนาราศีตุลแอดจะบอกให้ว่า
ไม่ว่าเราจะอยากเป็นอะไรหรือแบบไหนขนาดไหนก็ตามช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าคาตาจะได้มาในสิ่งที่อยากมีอยากได้อยากเป็นจะได้จะสเต็ปไหนก็ช่างมันมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าไปทุกข์ทำไมแอดบอกว่ามันจำเป็นจะต้องทุกข์เพราะว่าพระอังคารของคุณยังเป็นคู่ศัตรูอยู่แล้วพระศุกร์ของคุณอีกด้านนึงก็เป็นมรณะถ้าตุลน่ะอมทุกข์นะแอดบอกเลยว่าคนที่ทำให้คุณทุกข์ที่สุดคือผู้ใหญ่ทำให้เสียบรรยากาศทำให้เสียอารมณ์เพราะตอนนี้คุณมีคู่ศัตรูอยู่คนเดียวคือสุภะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามของคุณนะคะหรือผู้ใหญ่ทั้งหมดของคุณนั่นแหละที่แอดมินบอกว่าแอดไม่ได้ผูกดวงคุณเนาะนอกนั้นไม่มีดาวใดเลยค่ะที่เป็นคู่ศัตรูแล้วก็ตัวเจ้าตาระยะเวลานี้บอกราหูเป็นอะไรก็คือมันต้องเหนื่อยมันเหนื่อยทั้งปีแต่ช่วงนี้เหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้วได้ไงดาวเป็นองค์เกณฑ์เนี่ยก็จะส่งผลให้เจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้วิชาความรู้สติปัญญาชื่อเสียงความสามารถมีความหอมในตัวเองมีผู้ใหญ่มาชอบผู้ใหญ่มารักผู้ใหญ่มาส่งเสริมถ้าทำอะไรไม่ดีขัดใจกับผู้ใหญ่ไปอีกนะคะเพราะนั้นก็ประคับประคองตัวเองดีๆนะคะลัคนาราศีตุลเนาะแอดนี่แบบโอ้เนี่ยมันเป็นจังหวะพอดีเลยนะที่พระอังคารเนี่ยวันที่26สิงหาเนี่ยช่วงปลายเดือนก็ระมัดระวังการขัดแย้งกับผู้ใหญ่เพราะว่าเรามีลักษณะของความคิดที่สวนกระแสนะคะและตัวเจ้าตาเองเนี่ยปัตตานีเข้าสู่ผาเนี่ยก็คือคู่ครองคนรักก็ไม่ถูกกับผู้ใหญ่นะปัตตานีก็คือพร้อมที่จะลบอ่ะ1ไม่ถูกกับผู้ใหญ่2ปัตตานีก็มีปัญหากับพี่น้องเขาหรือมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าเรือนนี้เป็นเรือนสหัสชาหรือการเดินทางของเขานะคะก็ระวังตรงนี้เรื่องการเงินการงานงานเยอะแต่เงินยังต้องเก็บสำรองเอาไว้นะคะมรณะแปลว่าเงินคู่ด้วยซ้ำไปนะคะช่วงระยะเวลานี้คู่ครองมีตังค์คู่ครองสนับสนุนคู่ครองซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าถามว่าพากันใช้เงินเก่งไหมคู่ครองก็ใจอ่อนเพราะคุณน่ะคู่ครองใช้เงินเพราะคุณน่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ลัคนาราศีตุลก็อาจจะจำเป็นอย่างมากที่ช่วงระยะเวลานี้แอดบอกแล้วว่าต้องสะสมขุมกำลังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไว้ไม่งั้นในช่วงสมมติคุณใช้กระเป๋าเดียวกันเนี่ยในช่วงปลายปีที่ดาวพฤหัสถอยหลังเดี๋ยวมันจะลำบากนะคะนอกนั้นก็คือกระแสการเงินยังเดินปกติอยู่นะคะมีเรื่องของการได้มากกว่าการเสียไปนะต่อไปก็เรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงระยะเวลานี้แอดว่าแยกกันอยู่คู่ครองคนรักอาจจะเดินทางไกลนะฮะทั้งไกลทั้งใกล้อ่ะเพราะว่าในเรือนสุภาเนี่ยมันแปลว่าสหัสชาคือการเดินทางไกลของคู่ครองก็ได้คู่ครองคนรักมีเกณฑ์เรื่องของการเจรจากับครอบครัวของเขาอาจจะเป็นมรดกหรือเป็นเรื่องเก่าต้องได้มาพูดคุยกันเพราะดาวเจ้าเรือนพันธุก็ถอยหลังแล้วพอพุธเนี่ยอยู่ในเรือนนี้ก็คือเรือนพันธุของคู่ครองคนรักก็คือคู่ครองคนรักมีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งกับครอบครัวตัวเองนะฮะพี่น้องตัวเองหรือไม่ก็มีการเจรจาในเรื่องของการแบ่งที่คือลัคนาราศีตุลมันมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ไงที่แอดบอกเมื่อกี้นะส่วนคู่ครองคนรักเนี่ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงแอดว่าเจ้าตาคู่ครองคนรักคุณโคตรอารมณ์ดีเลยจริงๆลัคนาราศีตุลอารมณ์ดีมากแต่อาจจะมีแปลกๆบ้างนะเพราะว่าคือต้องบอกเนี้ยมันคู่ครองคนรักคุณเนี่ย7 8 9นะคะดาวเจ้าเรือนสู่พระอยู่ในเรือนการเงินเขาการเงินเขาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็แอดว่าเขาอารมณ์ดีอะในเรื่องของเงินทองเขาไม่เครียดอ่ะถามว่าตุลเนี่ยทำมาหากินให้เงินเขาไหมได้คุณทำมาหากินให้เงินเขาเนี่ยลาภะเนี่ยก็คือมักจะให้เงินคู่ครองคุณรักอยู่เสมอแหละนะคะตุลบางทีก็ทำมาหาได้มากกว่าอีกฝ่ายด้วยซ้ำคู่ครองคุณรักก็อารมณ์ดีบางทีคู่ครองคุณรักคุณไม่ได้ทำงานอ่ะเขาก็บริหารเงินไงนะคะคุณทำเงินเสร็จปุ๊บทุกอย่างก็กลายเป็นของเขาเข้ากระเป๋าเขาหมดอย่างเงี้ยตุลก็มีความสุขกับเงินที่คู่ครองคนรักบริหารคู่ครองคนรักก็มีความสุขถามว่าเครียดไหมแอดว่าเนี่ยมันก็จะมีปะทะกันบ้างแต่ว่ามันปะทะลักษณะเขาเป็นคนไปปะทะกับฝั่งเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรา
เพราะฉะนั้นคนมีคู่เนี่ยแอดว่ามันไม่ทะเลาะกันหรอกนะคะเพราะมันไม่ได้เป็นคู่ศัตรูกับคุณเนี่ยเป็นคู่ศัตรูกับผู้ใหญ่คู่ครองคนรักกับผู้ใหญ่อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันผู้ใหญ่ฟังเขาหรืออะไรเพราะปัตตานีสุภะนะผู้ใหญ่ฟังเขาตัวคุณเองก็แค่ระมัดระวังเพราะว่าช่วงนี้พบเจอผู้ใหญ่บ่อยพบเจอคนที่ไม่คาดคิดบ่อยมีการเดินทางหรือเข้าสังคมบ่อยก็วาจาในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจต้องระมัดระวังซึ่งไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าดาวพระพุธของคุณก็อยู่ในลักษณะเป็นคู่มิตรอ๋อแต่ไม่ใช่สิดาวสหัสชาทำให้ย้ายไกลได้เหมือนกันพฤหัสตกเรือนมรณะนะคะแต่มันโชคดีที่ว่าพระศุกร์อ่ะอยู่ในทิศทางดีโอเคอ่ะแอดว่าทิศทางของลัคนาราศีตุลในเดือนนี้ไม่ค่อยเครียดเลยเป็นทิศทางที่แบบว่ามีความสุขเป็นทิศทางที่ฟ้าเปิดเป็นทิศทางที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเป็นทิศทางที่มีงานให้คุณพิสูจน์ความสามารถเป็นทิศทางที่ช่วงระยะเวลานี้ทุกการลงทุนลงแรงของคุณกำลังจะตอบผลนะคะจะวางแผนจะทำอะไรในเดือนนี้แอดบอกเลยว่าเป็นทิศทางที่ดีนะคะที่จะส่งผลให้การเงินและการงานของคุณดีขึ้นนะจริงๆถ้าเกิดว่าดาวเจ้าเรือนพันธุไม่ถอยหลังแอดก็อยากให้ลงทุนเกี่ยวกับบ้านที่ดินทรัพย์สินไว้นะแต่แอดว่าระยะเวลานี้ถ้าได้ก็ได้จากของเก่ามรดกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปในเรื่องของสุขภาพนะคะตุลเหมือนเดิมแต่ว่ามันเพิ่มเติมที่เรื่องซีเรื่องมดลูกเรื่องช่องกลางลำตัวในช่วงวันที่27สิงหาคมระวังปวดท้องนะสำหรับตุลที่ดื่มเหล้าก็ต้องทานข้าวนะมันก็มีโอกาสเนี่ยท้องเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะช่วงช่องท้องอะตับไตไส้พุงมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยนะคะแล้วมันเป็นช่องท้องที่เป็นช่องท้องช่วงล่างลงไปตรงอวัยวะสืบพันธุ์นะตรงท้องน้อยตรงกระดูกก้นกบระวังการล้มกระแทกคืออะไรนะเส้นทับประสาทอย่างเงี้ยอะไรนะอะไรสักอย่างแอดนี่เดี๋ยวนี้นะมันเหมือนกับว่าดาวมฤตยูมันทับเรือนมรณะหรือไงอะแอดมักจะลืมคำศัพท์อะไรบางอย่างที่อยากพูดอะกระดูกทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยฮะบางทีมันจะคิดไม่ทันกับ2ดาว1กับดาว4มันอยู่ติดกันเกินไปมันส่งผลกับดาวในพื้นดวงเกิดแอดแบบเนี้ยฮะซึ่งก็จะพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นบ่อยซึ่งจะมีตุลนั่นแหละหาที่รู้แล้วก็ขำนะคะตุลบางท่านเนี่ยบอกว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยแล้วก็ได้แซวแอดว่าพอเริ่มต้นมาก็บอกตำแหน่งผิดเลยนะแอดแต่เขาจะเข้าใจไงแอดขอบพระคุณมากๆเลยเหมือนกับแอดก็เหมือนกับมีเพื่อนในทางออนไลน์แล้วตุลเนี่ยนะคะแอดจะบอกเลยว่าบางครั้งตุลจะเป็นบุคคลที่เพื่อนของคุณเนี่ยมักเป็นเพื่อนทางไกลยิ่งถ้าเกิดคุณมีตนุอยู่ในเรือนอริอยู่ในเรือนตนุเพื่อนใกล้อ่ะไม่ค่อยจะดีต่อคุณน่ะอย่างแอดตนุอริตนุอริอริตนุเพราะฉะนั้นคนใกล้ไม่ค่อยได้ให้ความชุ่มชื่นกับแอดหรอกมีแต่แอดไปให้ความชุ่มชื่นเขาแต่คนไกลเพื่อนไกลเนี่ยแอดเลยมีเพื่อนทางไกลเยอะมีเพจที่แบบเพื่อนไม่เห็นหน้าเลย 20-30 ปีบอกบุญเนี่ยโอ้โหมาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เพื่อนใน Facebook เนี่ยบอกไปเถอะมันเหมือนกับบอกไม่ขึ้นจริงๆแต่ถ้าเพื่อนที่ไม่ได้เห็นหน้าหรือแฟนช่องบอกไปเถอะเนี่ยมันเป็นดาวของแอดเลยเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมแอดไม่เปิดหน้าไม่เปิดช่องในเวลาที่แบบทำคลิปแล้วแอดไม่ลงช่องคือบางทีคุณต้องรู้นะคนที่ทำโหราศาสตร์เขาดูมาแล้วจริงๆค่ะอย่างแอดก็ดูมาแล้วแอดดูทิศทางชีวิตของตัวเองว่าการทำนายดวงแอดจะทำนายเช่นไรแล้วมันได้ประโยชน์จากคนส่วนรวมได้มากถ้าแอดจะทำให้รวยแอดเปิดรับแต่ถ้าแอดจะทำแล้วได้ประโยชน์กับแอดเนี่ยประโยชน์กับจิตวิญญาณประโยชน์กับบุพกรรมสร้างกรรมใหม่ที่ดีแอดก็ต้องทำแบบนี้ไปนะคะเงินน่ะถามว่าเป็นสิ่งจำเป็นไหมเป็นสิ่งจำเป็นแต่ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องคิดว่าจะต้องได้จะต้องรวยยิ่งแอดจะแต่งงานอยู่กัน2คนแอดไม่มีลูกไม่รู้จะสะสมไปเพื่ออะไรทุกวันนี้ทั้งบ้านทั้งรถอะไรทั้งที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะแบบในพอที่แบบพอแก่แล้วอะแอดก็จะเอาไปจำนองแอดก็จะเอาไปเข้าแล้วก็ให้เขาจ่ายเงินให้แอดในบ้านพักคนชราที่มันดีๆอ่ะทุกเดือนทอนไปแอดเคยบอกพี่น้องว่าแอดจะใช้จนหมดไปค่ะไม่เหลือทิ้งไว้ในโลกานะคะถ้ามันเหลืออยู่บ้างก็ให้ลูกหลานตามสักที่แอดทำไว้เรียบร้อยแล้วว่าใครจะได้ต่อไปเพราะฉะนั้นแอดกับแฟนน่ะไม่คิดแล้วใครจะได้ดีอะไรไปกว่าเราก็ไม่คิดค่ะ
ก็ปล่อยเขาได้ดีของเขาไปเพราะเขาทำมาดีบุญเก่าเขามาดีเราได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วเราก็พยายามทำชาตินี้ของเราให้ดีก็เล่าเป็นเกตพยากรณ์ว่าลัคนาราศีตุลมีบางคนที่คล้ายแอดไหมคิดแบบแอดไหมคือในตอนที่เราวัยรุ่นที่เรารุนแรงเราก็พร้อมที่จะอยากประสบความสำเร็จลัคนาราศีตุลเป็นอย่างนั้นเราอยากพุ่งแต่ในเวลาที่ชีวิตสอนเราพ่อเสียแม่วิกฤตแม่ ICU ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันสอนเรานะคะคุณลุงที่สนิทคุณป้าที่สนิทอย่างเงี้ยคุณป้าที่สอนแอดอย่างเงี้ยเสียอย่างเงี้ยมันก็จะสอนเราว่าชีวิตมันเหมือนฝันนะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเราอยู่เพื่อรอวันตายเราอยู่เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณและกรรมดีของเราอะให้มันพัฒนาขึ้นเอาแหละกลายเป็นว่าเดี๋ยวหลายคนก็จะมาบอกว่ามาฟังเรื่องส่วนตัวแอดว่ามันเป็นเกตพยากรณ์ค่ะมันเป็นเกตพยากรณ์ที่จะเข้าใจชาวลัคนาราศีตุลว่าส่วนมากอะตุลเนี่ยจะเป็นคนที่ถ้าอารมณ์ดีร่างกายจะดีแต่ถ้าอารมณ์เครียดหน้าบุญหน้าเบี้ยวร่างกายจะเครียดด้วยเนี่ยเพราะว่าตุลน่ะมีสุขเป็นดาววาสนาและมีสุขเป็นดาวมรณะคือเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นลัคนาราศีตุลต้องรักษาอารมณ์รู้ทันอารมณ์แล้วเจริญสติแล้วชีวิตมันจะแบบว่ามันดีขึ้นน่ะเมื่อก่อนแอดเป็นคนขี้โกรธนะเป็นคนอารมณ์รุนแรงแล้วก็เป็นคนที่ตาต่อตาฟันต่อฟันเจ้านายเนี่ยแอดแบบร้องเรียนจนย้ายเลยค่ะแบบจนย้ายจนแบบขึ้นอย่างนี้เลยอะขึ้นเป็นบัญชีตัวแดงของกรมอะไรอย่างนี้เลยค่ะว่าคนนี้เป็นแบบนี้ทำกับลูกน้องแบบนี้ตอนนั้นC1 C2 เองคือทุกวันนี้คนจะคิดว่าแอดใจดีจริงๆไม่ใช่แอดเคยเป็นคนได้ร้ายมาก่อนเพราะฉะนั้นลัคนาราศีตุลแอดเชื่อว่าเวลาคุณใจดีคุณใจดีเชื่อมเลยแหละคุณเป็นมาสุขนะคะนอกนั้นก็จะต้องเป็นดาวในพื้นดวงเกิดของคุณว่าคุณมีเสาคุณมีจันทร์มีอะไรอยู่ตรงไหนแล้วมันส่งผลกระทบกับเรือนตานุรักษ์ของคุณไหมถ้าพระเสาของคุณสมมุติว่าตุลเนี่ยตานุรักษ์ของคุณอยู่ตรงนี้พระเสาอยู่ตรงนี้เนี่ยพระเสาส่งผลถึงคุณแน่นอนคุณก็จะมีนิสัยของพระเสาคือขี้ระแวงด้วยนะคะอย่างแอดมีเสาตรงเนี้ยเมื่อก่อนแอดจะเป็นคนขี้ระแวงนะโอเคทีนี้ในเรื่องของสุขภาพก็พูดมาถึงเรื่องช่องท้องนะก็พูดไปถึงเรื่องการอักเสบเรื่องหูเรื่องผื่นภูมิแพ้เรื่องน้ำเลือดน้ำหนองอ่ะช่วงระยะเวลานี้นะราหูก็จะเป็นไปในทิศทางนั้นนะคะส่วนแอดเนี่ยแอดบอกเจ้าตาแล้วว่าไม่มีช่วงจังหวัดไหนที่ตุลจะรักษาตัวรักษาโรคได้เท่านี้เห็นไหมแอดคือเป็นหนักๆในช่วงที่พระฤหัสเริ่มเข้ามรณะแอดเป็นเลยยาวๆแล้วแอดก็เชื่อว่าตอนที่พระฤหัสกับพระราหูงัดข้อกันปุ๊บแอดจะหายมันก็หายจริงๆค่ะแอดก็หายจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองแล้วยังบอกอยู่เสมอว่าถ้าตุลคิดจะลดความอ้วนไม่มีครั้งไหนที่คุณจะผอมได้เท่าตอนนี้บอกเลยนะคะทั้งหลายทั้งปวงเป็นดวงดาวของชาวตุลแล้วก็เกตความเป็นตุลจากแอดมินด้วยนะขออภัยอาจจะพูดเยอะไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบพระคุณมากๆสำหรับการสนับสนุนให้ช่องแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยการสนับสนุนสมัครสมาชิกช่องแชร์คลิปต่างๆให้แอดมินแล้วก็ส่งซุปเปอร์แตงมาเลี้ยงกาแฟแอดทุกวันขอบพระคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ